เชิญชมค่ะพี่พิมค่ะก่อนจะทำต้องแกะพิมก่อนนะคะหนูค่ะแกะพิมแล้วแต่เราชอบลายอะไรแล้วก็ให้ช่างก็แกะเป็นลวดลายไทยต่างๆลายเรือโหงลายช้างเยอะมากของคุณป้าเป็นหลายร้อยก้อนเลยหลายร้อยแบบเลยค่ะอันนี้เป็นผีเสื้อเป็นลายผีเสื้อนี่ลายเมขลาค่ะพิมพ์นี่เก็บไปได้ตลอดเลยเก็บได้ตลอดแต่ถ้าปั๊มมากๆหลายๆพันก็พิมพ์จะแตกเราต้องแกะใหม่ค่ะเนี่ยเริ่มปั๊มแล้วนะคะตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมซื้อทองแดงมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็เริ่มปั๊มลายค่ะนี่คือขั้นตอนที่ว่าใช้แดงเป็นลายแล้วนะคะต้องให้ผู้ชายทำค่ะนี่ปั๊มเป็นลายช้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะลงมือตัดค่ะตัดออกเป็นรูปร่างถ้าลายฉลุลายไทยเยอะๆตัดไม่ได้เราต้องใช้เลื่อนช่วยค่ะมีใช้เครื่องตัดเอาเพราะลายนี่ละเอียดมากพี่มองไม่ทันนะคะว่าเครื่องมันตัดได้ยังไงมันตัดลงไปไงตัดช่องบล็อกช่องขาตัดช่องขาออกช่องมือขาใหญ่ขาเล็กจัดตัดแล้วจะเป็นตัวเดิมจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วนี่ตัดขาตัดช่วงขาออกช่วงงวงด้วยช่วงหางด้วยแล้วจะเป็นตัวพอเป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะป้าจะเอามาเป่าไฟให้นิ่งนี่คือวางลงบนตะแกรงนะคะเป่าไฟให้นิ่งให้ร้อนแล้วก็นิ่งเพราะว่ามันแข็งมากพอจะขึ้นนูนขึ้นไม่ได้ถ้าทองแดงนิ่งแล้วนะก็เป่าไฟให้นิ่งแล้วก็มาขึ้นรูปนูนมันจะนูนอย่างนี้ปกติจะเรียบนี่จะนูนขึ้นนี่แช่กดค่ะก่อนจะลงยาต้องแช่กดเพราะว่าเชื่อมนี่มันดำเขม่าไฟแช่แล้วก็ความดำมันจะหายไปนะนี่มาเคาะเป็นรูปต่อก่อนนะฮะใช้ยังต่อก่อนแล้วเคาะบนรูปให้มันนูนขึ้นมันมีความโค้งไม่ได้มันมีความโค้งค่ะแต่นี่ป้าเชื่อมขาแล้วนะคะนี่ป้าทำเองเหรอค่ะนี่ป้าเชื่อมเองติดตะไคร้แล้วก็ติดขาค่ะถ้าไม่ติดก็ไม่ใส่เข็มไม่ได้นี่เริ่มลงยาแล้วค่ะค่อยๆแต้มค่อยๆแต้มนะไม่สีเลอะปนกันค่ะนี่คนงานค่ะส่วนใหญ่จะนิยมใช้กี่สีคะทุกสีเลยค่ะทุกสีสีดำจะขายได้ดีมากนี่เริ่มเป่าให้สีละลายแล้วนะคะนี่สีด้านค่ะดีจะเป่าไฟแล้วจะสีจะละลายจะมันเนี่ยนี่ถูแล้วถูให้เห็นไอ้ลายชัดเพราะสีมันดูทับลายอยู่เสร็จแล้วเห็นชัดแล้วนะฮะเมื่อกี้ไม่ชัดแน่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนี่เข้าเครื่องขัดแล้วค่ะขัดให้เงานี่เราเข้าไปขัดนี่เป็นเข็มตัดพญานาคหัวพญานาครอบๆเป็นลายก้านขดแล้วติดเข็มกลัดอะไรนี่คุณป้าทำที่นี่เลยหรือเปล่าคะที่บ้านหรือว่าส่งไปให้คนอื่นทำทำที่บ้านหมดเลยค่ะนี่พวกลายต่างๆ